สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับ1คนรับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยEdgeCap นะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้ EdgeCap เองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ AI Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและ EdgeCap เองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรดทองคำที่ต่ำที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับและถ้าหากว่านักทุนอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องซิกของกระผมได้ผมพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนนะครับตลอดทั้งวันเลยและนี่ก็คือประวัติการเทรดประจำเดือนมกราคมนะครับเงินเฟ้อธุรกิจบริการในประเทศญี่ปุ่นนะครับนักทุนแตะระดับสูงสุดในรอบ8ปีตลาดคาดการณ์กันว่า BOJ เนี่ยนะครับจะยุติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวรอยสเตอร์เนี่ยรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อภาคบริการระหว่างธุรกิจกับธุรกิจของญี่ปุ่นนั้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ8ปีในปีงบประมาณ2565เนื่องจากแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ขยายวงกว้างเกินกว่าสินค้าประกอบกับตลาดงานที่ตึงตัวโดยข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับอาจจะทำให้ตลาดเนี่ยคาดการณ์กันไว้ว่านายคาซูโออุเอดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่จะต้องมีการยุติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของธนาคารในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ดัชนีราคาผู้ผลิตบริการนะครับซึ่งใช้วัดราคาที่บริษัทต่างๆเรียกเก็บค่าบริการซึ่งกันและกันเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.8% ในปีงบประมาณ2565สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 1.2% ในปีก่อนหน้าข้อมูลจาก BOJ เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้นะครับว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคือการเร่งตัวที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ2557โดยเพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนมีนาคมนะครับดัชนีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% จากปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่25ติดต่อกันเมื่อเทียบแบบรายปีตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น 1.7% ที่แก้ไขแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ครับโดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมเนี่ยได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยค่าธรรมเนียมโรงแรมเพิ่มขึ้น 32.4% จากปีก่อนหน้าซึ่งเป็นการสะท้อนนะครับถึงการที่รัฐบาลได้มีการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากบริษัทชั้นนำตกลงที่จะขึ้นค่าจ้างมากที่สุดในรอบ14ปีในการเจรจาด้านแรงงานประจำปีกับสหภาพแรงงานในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าในที่สุดนี้นะครับประเทศเนี่ยอาจจะสงัดขอไปครับสลัดความคิดเรื่องภาวะเงินฝืดที่เดียวด้านของประชาชนออกไปได้ทีนี้มาพูดถึงผลกระทบครับที่จะเกิดขึ้นปกติแล้วนะครับข่าวในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือว่ามีแนวโน้มเนี่ยมันจะส่งผลทำให้สกุลเงินเยนกลับมาแข็งค่าได้นะครับนั่นถูกครับซึ่งปัจจุบันเวลาเราเข้าไปดูกราฟ UJ ก็พบว่าสกุลเงินเยนเหมือนจะมีการแข็งค่าเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าตัวดอลลาร์ยังมีความแข็งค่าอยู่การย่อตัวลงมาของ UJ นั้นก็เลยจะยังทำให้ตัว UJ ยังอยู่ในโครงสร้างเทรนด์หลักฝั่งขาบายอยู่นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะหลังจากที่ข่าวตัวนี้ออกมาปุ๊บผมก็ได้ฟังนะครับการแถลงของคุณอุเอดะเหมือนกันเขาก็กล่าวไว้ว่าเมื่อวานนี้นะครับว่าในเรื่องของตัวนโยบายเนี่ยผมยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนอะไรในเร็วๆนี้นะฮะก็สร้างความผิดหวังให้กับสกุลเงินเยนไปต้องติดตามกันต่อครับถ้าแนวโน้มความคาดหวังตรงนี้ยังมีอยู่ยังไงเนี่ยโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนโอ้โหนังจุนครับและเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายในรอบแบบ10ปีนะสกุลเงินเยนนี่ถ้าได้แข็งเนี่ยจากบริเวณไฮลงมาโลเดิมนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะสำหรับคู่ UJ ใครเทรดตัวนี้จับตาดูครับนังจุนครับ